โดยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาครับนายกรัฐมนตรีครับและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวกับประชาชนครับที่จังหวัดนราธิวาสเรื่องฝุ่น PM 2.5 นะครับนายกพูดแบบนี้ครับผมจะโค้ดคำพูดของนายกให้ฟังนะครับนายกพูดครับเขาบอกว่าปัญหาแต่ละปัญหาเนี่ยมีคนทำทั้งสิ้นเรื่องนี้เกิดจากประชาชนผมก็โทษประชาชนไม่ได้เหมือนกันแต่ต้องร่วมมือกฎหมายก็มีอยู่ถ้าให้ผมไปดำเนินการคดีทั้งหมดท่านก็เดือดร้อนท่านก็ช่วยผมสิครับการเผาวัชพืชจะทำอย่างไรเผาน้อยลงไม่เผาได้ไหมหลายคนที่เขาเดือดร้อนก็บอกว่าไปจับมาเลยครับจับให้หมดเลยใครเผามันมีคนสองฝ่ายเสมอสิ่งที่มีปัญหาในวันนี้ก็คือ PM 2.5 ครับนายกพูดนะครับก็บอกว่าเกิดจากการจราจรประมาณ 72% เรื่องเผาวัชพืชประมาณ 15% อุตสาหกรรม 5% ที่เหลือครับก็เป็นอื่นๆก็คือเรื่องอื่นรวมกันนะครับแต่ว่าตัวเขาเนี่ยเขาบอกว่าหายใจออกมาได้นะทั้งหมดมีปัญหาที่ฝุ่น PM 2.5 เนี่ยมันมีผลต่อผู้สูงอายุมีผลต่อเด็กๆทารกคนมีครรภ์คนที่มีโรคประจำตัวแต่ว่านอกจากนั้นเนี่ยก็พอแข็งแรงสู้ไหวอย่างผมนี่พอไหวถ้าใครรู้ว่าเสี่ยงก็ปิดจมูกนะใส่หน้ากากไปถ้าคิดว่าตัวเองไม่ปลอดภัยทั้งหมดนี้เป็นการแก้ปัญหาเชิงบูรณาการที่มาจากหลายงานด้วยกันทำให้เกิดปัญหาทุกเรื่องมีปัญหาอย่างนี้หมดนี่คือคำแถลงนะครับของนายกรัฐมนตรีนะครับที่กล่าวกับพี่น้องประชาชนนะครับอย่างไรก็ตามนะครับเราก็จะไปคุยกับคุณนฤมลพิญโยศินวัฒน์นะครับซึ่งเป็นโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับพูดถึงหลายๆประเด็นนะครับรวมถึงมาตรการการเฝ้าระวัง PM 2.5 ในตอนนี้นะครับก็ตอนนี้คุณนฤมลอยู่ในสายกับเราแล้วนะครับคุณนฤมลสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับจริงค่ะคือต้องถามก่อนเลยนะครับว่าวันนี้เนี่ยนายกรัฐมนตรีเนี่ยไปให้สัมภาษณ์ที่นราธิวาสนะครับนายกเนี่ยเขาบอกว่าสำหรับคนที่แข็งแรงอย่างนายกเนี่ยก็ไม่เป็นไรรู้สึกปลอดภัยก็คือไม่ต้องใส่หน้ากากก็ได้คือแบบนี้เนี่ยที่นายกพูดถึงเนี่ยหมายถึงว่าคือถ้าเกิดเป็นคนปกติก็ถ้าเป็นผู้ชายที่แข็งแรงอยู่แล้วเนี่ยก็ไม่จำเป็นต้องป้องกันอะไรหรือเปล่าฮะคงไม่ใช่ในลักษณะนั้นค่ะหมายของว่าท่านพูดให้ฟังว่าเวลาพูดให้ประชาชนเข้าใจอะค่ะถึงสถานการณ์ฝุ่นเนี่ยก็ต้องบอกให้ประชาชนรู้ด้วยว่าเขาต้องเตรียมปฏิบัติตัวเช่นไรนะคะทีนี้ท่านก็บอกว่ากลุ่มที่มีความเสี่ยงเช่นถ้าท่านมีพูดถึงตัวไมโครกรัมด้วยนะคะว่าถ้าเกิน50ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรถ้าเตรียม 2.5 นะคะถ้าเกิน50ไมโครกรัมแต่ยังไม่เกิน90เนี่ยก็เริ่มที่จะมีผลกระทบต่อสุขภาพซึ่งก็จะมีผลกระทบต่อสุขภาพสำหรับกลุ่มเสี่ยงแล้วท่านก็เลยบอกว่ากลุ่มเสี่ยงก็จะมีเด็กเล็กเด็กทารกนะคะผู้สูงอายุสตรีมีครรภ์ก็ควรจะต้องใส่หน้ากากนะคะก็เป็นตัวอย่างยกตัวอย่างให้ฟังประมาณนี้ค่ะคุณนรมนครับวันก่อนคุณนรมนออกมาให้สัมภาษณ์ว่าอย่าเพิ่งตื่นตระหนกกับเรื่องฝุ่นเนี่ยสถานการณ์มันพลิกอันนี้ก็ไม่ใช่วันนั้นก็ไม่ได้พูดแบบนี้นะคะสื่อเอาไปพาดหัวแล้วทำให้เกิดความเข้าใจผิดยังไงครับยังไงครับคือวันนั้นเนี่ยทางกรมควบคุมมลพิษเขาเอาตัวเลขสถิติจำนวนวันที่มีค่าฝุ่นเกินไปกว่าเกณฑ์ปกติเนี่ยเทียบหลังของปี61ของปี61เทียบกับปี62นะคะในเดือนพฤศจิกายนธันวาคมแล้วก็จำนวนวันมันน้อยลงเขาก็บอกออกมาว่าจำนวนวันมันดีขึ้นเพียงแต่ว่ารัฐบาลเนี่ยก็ยังอยากให้มันดีขึ้นไปอีกจึงกำลังจะออกมาตรการเข้มข้น12มาตรการซึ่งจะเข้าสู่ครม.ในวันที่21มกราคมซึ่งคือวันพรุ่งนี้นะคะไม่มีเลยคำว่าอย่าตื่นตระหนกหรือว่าอย่าตื่นฝุ่นเนี่ยไม่ได้พูดมันเป็นการคาดหัวของข่าวนะคะในมุมของคุณนฤมลนี่มองเรื่องเฟรม 2.5 ยังไงฮะผมถามส่วนตัวในมุมของคุณนฤมลเองมองเหมือนทุกคนในประเทศไทยอะค่ะว่าเป็นสิ่งที่เราต้องให้ความสำคัญไม่เช่นนั้นจะไปพูดว่าหรือไม่เช่นนั้นจะเป็นการผลักดันเอามาตรการเข้มข้นในการดูแล PM 2.5 เข้าสู่ครม.ทำไมอะคะถูกไหมคะคือรัฐบาลให้ความสำคัญให้ความจริงจังกับเรื่องนี้มาจนกระทั่งมีแผนปฏิบัติการกำจัดฝุ่น PM 2.5 แล้วเขาก็ดำเนินการมาเป็นขั้นเป็นตอนอย่างที่เรียนวันนั้นที่เราก็ถูกเอาเป็นประเด็นไปว่ากันเนี่ยมันเป็นการพาดหัวที่เกิดทำให้เกิดความเข้าใจผิดมันเป็นเพียงแต่ตัวเลขสถานสถิติที่เขาบอกจำนวนวันมันน้อยกว่าปีที่แล้วแต่ว่าก็ยังไม่ใช่เป้าหมายที่เราต้องการเราอยากจะทำให้ดีกว่านั้นอีกครับแสดงว่าตอนนี้รัฐบาลก็ยอมรับว่าปัญหาฝุ่น PM 2.5 นี่อยู่ในขั้นวิกฤตแล้วใช่ไหมฮะรัฐบาลไม่เคยบอกว่าไม่ให้ความสำคัญรัฐบาลไม่เคยบอกว่าเป็นเรื่องปกติอันนี้เป็นสิ่งที่นำไปบิดเบือนกัน
ถ้ารัฐบาลเห็นว่าเป็นเรื่องปกติจะมีแผนปฏิบัติการฝุ่นทำไมคะถูกไหมคะเรามีแผนปฏิบัติการฝุ่นมีหน่วยงานที่เข้ามาเกี่ยวข้องในองคาพยพเนี่ยตั้งแต่ถ้าในพื้นที่กรุงเทพมหานครก็มีกรุงเทพมหานครเองมีกรมการขนส่งทางบกมีกองบังคับการตรวจตำรวจจราจรในปริมณฑลก็มีจังหวัดสมุทรปราการนะคะถ้าออกไปข้างนอกปริมณฑลก็จะมีกรมทางหลวงมีกรมอนามัยกรมอุตุนิยมวิทยากรมควบคุมมลพิษเป็นองคาพยพที่สำคัญที่ร่วมมือกันในการลงไปจัดการแก้ปัญหาแหล่งกำเนิดมลพิษเป็นหลักครับค่ะในห่วงเวลาที่ผ่านมาเนี้ยเช่นเอาแค่วันเนี้ยทางกรุงเทพมหานครก็ปฏิบัติหน้าที่ในการฉีดพ่นละอองน้ำฉีดล้างใบไม้ทางไม้พุ่มและไม้ยืนต้นนะคะฉีดล้างผิวถนนทางเดินเท้าเพื่อที่จะกำจัดฝุ่นที่สะสมอยู่ในอากาศเนี่ยให้ออกไปทั้งถนนสายหลักถนนสายรองทั่วกรุงเทพมหานครโดยเฉพาะยิ่งในเขตค่ะคุณอฤมลคะเกินค่ะคือตอนนี้เนี่ยเห็นว่าที่กรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลเนี่ยติดอันดับเลขตัวเดียวมาเป็นอาทิตย์แล้วก็อยากจะรู้ว่านอกจากมาตรการการฉีดน้ำนี้เนี่ยรัฐบาลมีแนวทางหรืออะไรจะทำต่อไปไหมคะก็มีมาตรการที่เรียนนะคะว่ากำลังจะเข้าสู่ครม.ในวันพรุ่งนี้ครับก็คือ172.5นะคะของแหล่งกำเนิดมลพิษเนี่ยมันมาจากท่อไอเสียเพราะนั้นเนี่ยก็มีมาตรการที่เป็นยกระดับนั่นก็คือจะมีการห้ามรถบรรทุกเข้ามาในพื้นที่ชั้นในของกรุงเทพมหานครในวันที่ตั้งแต่6นาฬิกาตอนเช้าถึง3ทุ่มนะคะแล้วก็ยังมีการขยายวงของพื้นที่ชั้นในจากเดิมเนี่ยที่เป็นแค่วงของวงแหวนรัชดาก็ตีกรอบออกไปที่วงแหวนกาญจนาภิเษกนะคะเพื่อที่จะไม่ให้มีปริมาณของรถบรรทุกที่จะนำเอาท่อไอเสียแล้วก็ฝุ่นพิษที่ออกจากท่อไอเสียเข้ามาในพื้นที่ชั้นในอันนี้เป็นส่วนของกรุงเทพมหานครแล้วก็ในส่วนของต่างจังหวัดเนี่ยก็จะมีมาตรการในการบังคับใช้กฎหมายที่เข้มข้นมากยิ่งขึ้นในเรื่องของการเผาในที่โล่งคืออย่างนี้ค่ะในกรุงเทพมหานครเนี่ยท่านผู้ว่าราชการเนี่ยได้ประกาศเอาไว้ว่าเป็นเหตุรำคาญทั่วกรุงเทพมหานครหมายความว่าถ้ามีการเผาในที่โล่งในกรุงเทพมหานครเนี่ยเจ้าหน้าที่รัฐสามารถออกไปใช้อำนาจเนี่ยจับได้เลยเพราะว่าประกาศไว้ว่าเป็นเหตุรำคาญครับแต่ถ้าในต่างจังหวัดเนี่ยขึ้นอยู่กับผู้ว่าราชการจังหวัดจะประกาศณขณะนี้ส่วนใหญ่ยังไม่ได้ประกาศเป็นเหตุรำคาญถ้าไม่ได้เป็นเหตุรำคาญเนี่ยเขาจะต้องมีผู้ไปร้องเรียนก่อนว่ามีคนเผาแล้วทำให้เกิดความเดือดร้อนเขาถึงจะออกไปใช้อำนาจจับได้ก็จะต่างกันแค่นี้ทีนี้ถ้าเกิดยกระดับตรงนี้แล้วเนี่ยก็จะเป็นอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดในการพิจารณาว่าจะประกาศเป็นเหตุรำคาญในพื้นที่ไหนบ้างเพื่อที่จะควบคุมการเผาในที่โล่งให้มากขึ้นนะคะในเขตต่างจังหวัดคุณนรมนครับผมสงสัยเรื่องฉีดน้ำนิดนึงครับคือมันเคยมีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาบอกว่าการฉีดละอองน้ำเนี่ยมันไม่ได้ช่วยลด PM 2.5แล้วทำไมถึงยังตรงนี้ต้องการใช้การฉีดน้ำอยู่ครับอันนี้เป็นแค่เขาล้างฝุ่นสะสมค่ะที่อยู่ในลักษณะที่สภาพภูมิอากาศหรือสภาพที่เขาเรียกว่าทางอุตุนิยมวิทยาเนี่ยมันมีลักษณะเหมือนฝาคีครอบแล้วก็ในสองวันที่ผ่านมาเสาร์อาทิตย์เนี่ยลมพัดแทบไม่มีนะคะก็ทำให้มีฝุ่นสะสมอยู่เยอะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ใช่ว่าล้างให้ฝุ่นหายไปแต่ว่าเป็นการชำระเอาฝุ่นสะสมออกไปนะคะในระดับหนึ่งแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยทั้งกรุงเทพมหานครเองก็มีการแจ้งเตือนสถานการณ์ฝุ่นละอองผ่านเฟซบุ๊กของสำนักงานประชาสัมพันธ์กทม.วันละ3รอบทางกรมอนามัยเองก็มีการแจ้งเตือนเช่นเดียวกันนะคะ3รอบกรมควบคุมมลพิษก็มีการแจ้งเตือนก็แจ้งเตือนกันหมดนะคะหลายๆช่องทางรวมทั้งสื่อมวลชนทั้งหลายก็ได้นำเอาข้อมูลของทั้งหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพมหานครกรมอนามัยแล้วก็กรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยมาเผยแพร่เพื่อจะเตือนพี่น้องประชาชนอย่างกรมอนามัยเขาก็จะแจ้งเตือนใช่ไหมคะว่าผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงควรจะต้องใส่หน้ากากและเว้นกันอยู่ในที่แจ้งแล้วก็วิธีการป้องกันดูแลตนเองมีอะไรบ้างนะคะเขาก็แจ้งเตือนมาโดยตลอดค่ะคุณอรุณมนคะอย่างนี้เนี่ยการป้องกันก็คือต้องสวมหน้ากาก N95 อย่างนี้ก็มีราคาสูงพอสมควรทีนี้ทางรัฐบาลมีแนวทางที่จะมีการแจกหน้ากากให้กับผู้มีรายได้น้อยหรืออะไรอย่างนี้บ้างหรือเปล่าคะเดี๋ยวพรุ่งนี้คงจะหารือกันในที่ประชุมครม.ค่ะทางกระทรวงสาธารณสุขน่าจะมีมาตรการตรงนี้ได้ไม่มีปัญหาครับคำถามสุดท้ายนะครับขอถามเรื่องนิดนึงคือวันก่อนเนี่ยนายกรัฐมนตรีครับเขาบอกว่าที่ไทยเนี่ยแก้ปัญหาเรื่อง PM 2.5 ไม่ได้เหมือนจีนเนี่ยเพราะว่าติดปัญหาเรื่องของมนุษยชนเนี่ย
คือปัญหาสิทธิมนุษยชนเนี่ยคืออยากจะรู้ว่าอยากให้คุณนฤมลขยายความตรงจุดนี้หน่อยครับท่านคงจะเป็นประเด็นที่น่าจะหมายถึงว่าเนื่องจากเขาสามารถที่จะอย่างไม่ใช่เฉพาะประเทศจีนนะคะในหลายๆประเทศที่เขาสามารถจะสั่งการได้อะค่ะว่าไม่ให้รถเข้ามาในพื้นที่ชั้นในเลยแต่ว่าเรื่องของน่าจะไม่ใช่เป็นเรื่องของสิทธิของประชาชนถ้าเกิดสมมติเราบอกอ่ะไม่ให้มีฝุ่นในพื้นที่กทม.เลยก็ห้ามไม่ให้ใช้รถมันก็ต้องประชาพิจารณ์ก่อนถูกไหมคะรถประชาชนต้องสามารถที่จะมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นว่าจะมาบังคับแบบนั้นกับเขาได้ไหมอันนี้เป็นความหมายที่ท่านนายกพยายามจะชี้ให้เห็นครับผมว่าเราไม่สามารถที่จะอยู่ๆออกกฎแล้วก็บอกว่าห้ามเข้าแต่ถ้าเราจะทำก็ต้องขอความร่วมมือจากประชาชนแล้วก็ต้องฟังเสียงประชาชนว่าประชาชนยินดีจะดำเนินการตามมาตรการเช่นนั้นไหมครับแล้วเรื่องเมสเซจอะครับที่เกาหลีใต้เนี่ยเขามีเมสเซจเตือนประชาชนว่าแบบค่า PM 2.5 เนี่ยสูงเกินกำหนดแล้วทางรัฐบาลเนี่ยมีไอเดียตรงนี้ไหมฮะอย่างที่เรียนนะคะเราก็มีช่องทางการแจ้งเตือนนะคะหลายๆช่องทางด้วยกันส่วนถ้าจะพิจารณาเพิ่มเติมเป็นช่องทางที่จะส่งให้ทางไม่ว่าจะเป็น SMS หรือว่าในช่องทางอื่นเนี่ยเดี๋ยวทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็คงจะได้ไปพิจารณาหารือกันซึ่งข้อเสนอต่างๆที่ประชาชนมีเนี่ยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะช่วยยิ่งคณะกรรมการควบคณะกรรมการควบคุมมลพิษอะค่ะเขาก็พร้อมที่จะนำไปหารือแล้วก็ออกมาเป็นมาตรการเพิ่มเติมอยู่แล้วครับผมสุดท้ายแล้วครับคำถามสุดท้ายจริงๆครับถามเรื่องขสมกนิดนึงครับซึ่งรถเมล์เนี่ยเป็นสินทรัพย์ของรัฐนะครับแต่ว่ารถเมล์เนี่ยสร้างมลพิษเยอะมากเรื่องนี้เนี่ยทางรัฐบาลเนี่ยมองจะเรื่องจะไปแก้ไขด้วยไหมฮะที่ผ่านมาเนี่ยกรมการขนส่งทางบกนะคะทุกวันก็มีการออกตรวจจับควันดำขับรถโดยสารเนี่ยแหละค่ะอย่างเอาเฉพาะวันเนี้ยวันที่20มกราคมเนี่ยนะคะก็ตรวจไปทั้งสิ้นเนี่ย394คันก็จะมีรถบรรทุกเนี่ยถึง219คันที่มีค่าควันดำเกินครับแล้วก็มีการห้ามวิ่งไปจำนวนหนึ่งรถโดยสารเนี่ย175คันที่ตรวจนะคะวันนี้วันเดียวเนี่ยแล้วก็มีค่าความดันเกินค่าควันดำเกินแล้วก็มีการห้ามใช้ไป1คันครับผมค่ะก็ควบคุมตรงนี้กันอยู่ทุกหน่วยงานก็พยายามทำหน้าที่กันอย่างเต็มที่แต่ว่าถามว่าทำแค่นี้พอไหมก็ต้องทำเพิ่มอีกนะคะจนกว่าเหตุการณ์จะคลี่คลายเราไม่เคยคิดว่าเป็นเรื่องปกติเราไม่เคยคิดว่าพอแล้วทุกคนพยายามร่วมกันเต็มที่แล้วก็ต้องขอความร่วมมือจากทุกฝ่ายด้วยนะคะครับผมการที่จะเพราะว่าหนึ่งในมาตรการนั้นก็คือรณรงค์ขอความร่วมมือในการลดใช้รถยนต์ส่วนบุคคลด้วยถ้าเป็นไปได้นะคะครับผมก็จะช่วยลดเหตุมลพิษรวมทั้งกรมโรงงานอุตสาหกรรมก็อยู่ในคณะกรรมการชุดนี้ด้วยเขาก็ออกตรวจโรงงานอุตสาหกรรมสม่ำเสมอที่ผ่านมาก็มีปิดไปแล้ว3โรงงานที่ไม่ได้มาตรฐานในเรื่องของควันที่ออกมานะคะครับผมก็มีแจ้งเตือนมีอะไรเนี่ยก็หลายโรงงานอยู่ครับเขาก็ทำหน้าที่กันทุกส่วนนะคะขอบคุณยังต้องทำเพิ่มนะคะตลอดครับผมขอบคุณคุณนฤมลมากนะครับพรุ่งนี้ประชุมครม.เสร็จน่าจะได้เห็นภาพที่ชัดเจนมากขึ้นนะครับจะได้แถลงค่ะในรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะครับผมขอบพระคุณมากครับครับสวัสดีครับ